ไฮไลท์ในการชมดอกบ้านจีนนะครับขอนำเสนอคือสถาปัตยกรรมของรูปทรงซึ่งถูกสรรสร้างและออกแบบมาคล้ายคลึงกันนะครับบ้านที่ทำการค้าประกอบพาณิชย์ส่วนใหญ่จะเป็นสังเกตเห็นประตูบานเฟี้ยมที่เขาเรียกว่าบานเฟี้ยมความไปพับมานะครับแล้วหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยเป็นหมู่บ้านทรงไทยและก็ถูกครอบด้วยหลังคาทรงไทยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดระยะปากซอยถึงท้ายซอยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก700ถึง800เมตรนะครับสามารถเดินชมได้จากปากซอยจนถึงท้ายซอยแล้วก็มาถึงวัดท้ายซอยคือวัดน้ำหักหรือวัดศรีตลารามแห่งนี้วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่ยังมีความสัมพันธ์กับชาวยุโรปผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงก็นำสถาปัตยกรรมยุโรปมาสร้างไว้ลักษณะของการสร้างก็จะเป็นโบสถ์ที่เราเห็นจะเป็นในเรื่องของกุฏิพระซึ่งจะมีลักษณะของตัวอาคารเป็นตัวอาคารยุโรปโดยเฉพาะเราได้มาเยือนชุมชนตรอกบ้านจีนในวันนี้ทำให้เราได้รู้ถึงอดีตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนแห่งนี้ท่านจะเห็นว่าชุมชนประกอบไปด้วยบ้านอาคารบ้านเรือนซึ่งยังเป็นรูปทรงของการค้าการพาณิชย์ตั้งแต่ในอดีตนะครับแล้วยังมีบ้านคหบดีซึ่งเป็นบ้านทรงไทยนะครับประกอบด้วยลายไม้ที่แกะสลักอีกมากมายจากนั้นก็ยังมีหมู่บ้านหรือชุมชนที่ท้ายบ้านนะครับถือว่าท้ายบ้านรวบรวมปัจจัยเพื่อการสร้างวัดขึ้นมาเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของคนในตำบลหรือในหมู่บ้านตอกจีนคือท้ายบ้านซึ่งติดต่อกับตำบลเชียงทองนะครับตำบลเชียงทองบ้านเชียงทองอยู่ด้านหลังไปนี่เอง